ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับผมช่องวิวพุดอกไม้ไฟสตูดิโอนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำดินระเบิดนะครับแบบใช้ดินประสิวทำแทนโพแทสเซียมคลอเรตนะครับหรือโพแทสเซียมเปอร์คลอเรตก็ใช้ทำแทนกันได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับเผื่อใครสนใจหรือผู้ใหญ่ท่านใดสนใจนะครับหาคอเลตไม่ได้นะครับก็ใช้ดินมะสิวแทนกันได้นะครับแต่ขอให้มีหัวเทาหรืออลูมิเนียมไพโลนะครับก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผมเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับว่าการทำมันมียังไงอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับเนี่ยครับผมก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับ3อย่างนะครับอันนี้ก็เป็นดินมะสิวนะครับเป็นดินมะสิวสูตรปุ๋ยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับไม่รู้จะเห็นป่ะนะครับเป็นเดี๋ยวเนี่ยครับอลูมิเนียมไพโลนะครับหรือหัวเทาจีนนะครับก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมครับต่อไปก็เนี่ยนะครับกรรมฐานนะครับใช้แค่3อย่างเท่านี้ครับพอครับเดี๋ยวก็ไปดูการทำนะครับการทำก็ใช้ดินมะสิวปุ๋ยเนี่ยครับเอาไปใส่เตาไม่ใช่ครับใส่กระทะคั่วนะครับแล้วก็ไปดูการทำมันครับครับนี่ก็ดินประสิวนะครับที่เตรียมไว้นะครับเป็นดินประสิวปุ๋ยนะครับนี่ก็ใช้คั่วนะครับตั้งกระทะแล้วครับเปิดไฟแล้วน้ำที่ใช้นะครับแค่ครึ่งแก้วพอนะครับเทใส่นะครับครับรอเดือดครับใครคิดทำก็ระวังนะครับอันตรายนะครับพอน้ำเดือดแล้วก็ดินประสิวใส่ลงไปนะครับครับแล้วปล่อยเลยครับให้มันละลายเองครับไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปอะไรมันครับแล้วช้อนเคี่ยวๆหน่อยก็ได้ครับปล่อยให้มันละลายให้มันแห้งเป็นเกล็ดสีขาวๆเลยครับครับเดี๋ยวมาดูตอนที่มันขึ้นเกล็ดเป็นสีขาวดีกว่านะครับครับเนี่ยครับดินมะสิวที่คั่วกระทะนะครับผมก็ได้คั่วจนแห้งเลยนะครับแบบเป็นผงเดี๋ยวจะทำเป็นผงนะครับไปขูดตะแกรงนะครับตะแกรงก็จะมีหลายเบอร์นะครับเดี๋ยวใช้เบอร์นี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็ไปผ่านตะแกรงร่อนแป้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะขูดออกให้หมดก่อนนะครับพอดีมันยังติดขอบกระทะครับต้องไปร่อนในข้างหน้านะครับนะครับใส่ไปแล้วก็ร่อนให้มันเป็นผงผงนะครับว่าเดี๋ยวมาดูตอนร่อนเสร็จดีกว่านะครับครับผมก็ได้ร่อนดินประสิวที่คั่วเสร็จแล้วนะครับบางทีมันร่อนไม่ละเอียดนะครับเพราะ
มันยังแฉะจับก้อนอยู่นะครับเดี๋ยวก็เอาอลูมิเนียมไพโลหรือหัวเทาเทลงผสมไปเลยครับแล้วคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับตามด้วยกรรมฐานนะครับดีมันยังไม่แห้งครับแดดก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยครับเดี๋ยวมาดูตอนผสมแล้วร่อนทำเป็นผงละเอียดเสร็จแล้วมาลองจุดกันดูนะครับครับผมก็ได้ผสมเสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับเนี่ยครับดินระเบิดก็เป็นดินระเบิดแล้วนะครับแบบใช้ดินมาสิวแทนโพแทสเซียมคลอเรตนะครับเดี๋ยวมาลองกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับแต่บอกไว้เลยนะครับความแรงสู้โพแทสเซียมคลอเรตไม่ได้นะครับคลอเรตแรงกว่ากันเยอะนะครับแต่คือใช้ทำดินระเบิดแทนได้ครับก็น่าจะดังครับเดี๋ยวลองตักไปลองนิดนึงครับเนี่ยครับเราได้กองไว้แล้วนะครับลองดูมากกว่าครับครับก็จะประมาณนี้ครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับสู้โพแทสเซียมคลอเรตไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องเอาไปตากแดดให้แห้งอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวมาชมการทดลองกอกใส่อะไรเดียวว่าจะกอกใส่ท่อ PVC แล้วลองไปจุดกันดีกว่าแต่ตากแดดให้มันแห้งสักหน่อยครับแดดยังพอมีครับครับเดี๋ยวไปชมกันในครั้งหน้าครับครับดินระเบิดก็ได้แห้งนะครับนี้ผมก็ได้ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแท่งที่จะกอกนะครับใช้กระดาษสมุดเนี่ยครับห่อเอาแล้วพันเดี๋ยวกอกดินระเบิดแบบดินมะสิวนี่ใส่ลงไปนะครับกอกใส่ลงไปแล้วก็จะอุดด้วยดินแล้วพันอีกประมาณ2รอบนะครับแล้วก็จะตักค่อยๆตักใส่ลงไปนะครับใส่ประมาณครึ่งนึงครับใช้เยอะนะครับเพราะมันไม่ใช่ดินระเบิดที่ใช้โพแทสเซียมคลอเรตนะครับมันเป็นดินระเบิดที่ใช้ดินมะสิวมันต้องใช้เยอะนะครับกว่าจะดังนะครับมันถึงจะดังนะครับเดี๋ยวไปทดลองกันในครั้งหน้ากันเลยดีกว่านะครับครับนี่ก็เป็นระเบิดนะครับที่จะมาทดลองนะครับระเบิดที่ใช้ดินระเบิดทำจากดินมะสิวนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันดีกว่าครับว่าจะดังดีไหมครับหรือดังแบบที่ใช้คอเลตทำไหมครับเรามาดูกันดีกว่านะครับครับเนี่ยครับผมก็ได้ฝังระเบิดไว้ครับโขดดินแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองกันดีกว่านะครับครับจุดแล้วครับโอเคครับโหดังลมตีหน้าเลยครับเดี๋ยวไปดูจุดเกิดเหตุกันหน่อยนะครับโอ้ดินกระจายเลยครับโอ้ไม่เหลือซากเลยครับใส่แค่ครึ่งกระบอกนะครับโอ้ดังแน่นเลยครับ
โอเคครับก็ผ่านไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องผมนะครับวิวพูดดอกไม้ไฟสตูดิโอนะครับก็ฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับพอไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวมีจะทำคลิปอะไรกันครั้งหน้าเดี๋ยวโปรดติดตามกันนะครับก็ขอขอบคุณครับ